สวัสดีค่ะพี่น้องขาสวัสดีค่ะมามามาแซ่บๆยู่ยู่นี่เหนื่อยนะคะหัวใจวุ่นๆยุ่งยุ่งขอเติมพลังด้วยซูเปอร์ตีนไก่เนาะต้มเปื่อยกำลังดีนะคะตั้มใส่แตงน้ำปลายู่ยู่ยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นปู่ไปโรงพยาบาลกลับมาอาการไม่ได้ดีขึ้นเลยนะคะน้องสาวสองคนก็อยู่ตรงนี้แพลนกันเราเป็นลูกสะใภ้เนาะทำเท่าที่ทำได้บอกเลยว่าหัวใจวุ่นวายมองสภาพนะฮะมาขอกินก่อนปลุกสมองให้ตื่นหน่อยหลายสิ่งหลายอย่างทำอะไรไม่ได้ทำใจลองดูพี่น้องเขาจะวางแผนกันยังไงนะฮะมานั่งกินข้างนอกจะรอดไหมมืดๆมาแล้วเปรี้ยวๆเผ็ดทำห่อหมกหน่อไม้หมกหม้อไว้ให้ลูกนะคะหมู3ชั้นหมกกะทิรสชาตินิ่มๆเนาะก็ดีจ๋าไม่กินขอกินแซ่บๆกำลังดีเลยลูกชายปิดประตูให้มาม่าหน่อยลูกเกินปิดประตูมาม้าได้ไหมปักปักแซ่บพี่น้องค่ะน้องเขาก็ยืนคุยอยู่ข้างๆอย่างนั้นไม่รู้หุงข้าวยังไงนะวันนี้เบอร์ๆยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นข้าวแกงน้ำน้อยกำลังเขาเรียกนะกองทัพต้องเดินด้วยท้องเห็นปู่งอมๆแล้วเราห้ามนอกโดยเด็ดขาดนะครับยายจ๋าจะห่วงสามีมากเพราะว่าเดี๋ยววันที่สองนี่ยายจ๋าจะต้องเดินทางแล้วเนาะยังไงอะไรว่ากันทีฮัลโหลกินเจ้าโอ้แซ่บลูกๆมาแล้วพี่น้องคะสวัสดีค่ะยาดาวตื่นสายจังอ่ะห่อหมกอยู่ในกระทะยายกินก่อนช่วยเหลือตัวเองยายดา
ว่าอย่าชุดขึ้นแบบฮันดุกเก่าข้างบนให้กันเต้นหน่อยลูกฮันดุกป้าขบวนเดี๋ยวเอาเดี๋ยวอยู่นั่นเอามาให้เขาใช้อันนึงเลยไม่มีอันนั้นหรอกเฉยๆมันก็มีแค่แบบอยู่ในใต้อ่ะอยู่ในใต้อ่ะดูดิน้องสาวไปซื้อห้องน้ำเป็นเก้าอี้กำลังวุ่นวายนะคะขอกินก่อนอย่าเพิ่งคุยสวัสดีครับปวีนสวัสดีครับขอยายกินก่อนลูกยายขอแกเราบอกชื่อว่าชื่อว่าแกเราให้แกเราแกะอันนี้ได้ครับโอเคไม่ชอบเลยโอเคโอเคชุดขึ้นไปทักปู่ยังไปจับพุงหน่อยลูกโอ้แซ่บเด็กๆมาสนานแล้วพี่น้องขาทั้งน้องทั้งอะไรเลอะทกขึ้นก่อนนอนนี่นะเด็กๆนอนนี่เลยเหรอพรุ่งนี้ก็ต้องตื่นตีห้าอืมโอเคลองดูวินแค่ให้นมสักแก้วก่อนนอนมันก็อยู่เลยโอเคแพนเพื่อนอะไรก็เตรียมนมถ้าเราไม่กินก็เอานมอันนี้มาให้มันเลยแหละลูกแก๊กก็ยังมาม้ามีปัญหาเรื่องแก๊กโอเคเลี้ยงลูกเลี้ยงแก้วเราไม่ได้เลี้ยงเองเนาะประวินสามขวบไม่น่าใส่แพมเพิร์สอยู่เลยนะคะนี่ต้องโทษพ่อเราเด็กสมัยนี้เลี้ยงลูกแย่หลานมาแล้วขอกินก่อนเก็บสำลักน้ำปลาพี่น้องจ๋าลูกๆรักๆซ้ายๆขวาช่วงเวลาเนาะก็ฉุกเฉินในบ้านยายจ๋านะฮะเมื่อเช้าตื่นตื่นคือทั้งเคลียร์ทำความสะอาดปู่นะคะเนาะคนแก่กำลังหลุดกำลังอร่อยไม่เปื่อยมากกำลังดีห้ามื้อแรกนะคะวันนี้จนบ่ายโมงกว่าแล้วชิคเม
มากกว่านี้แฮปแตดลูกแอนซุดหมกอร่อยไหมหืมหน่อยลูกเต็มไปแล้วอร่อยเค็มไปนิดนึงนะมาม่าก็ชิมกำลังดีนะแต่มาม่ากินเค็มแซ่บเลยพี่น้องจ๋าค่ะไม่เอากล่องใหม่อ่ะลูกเอามาลองพอดีเจ้าหมูวันเจ้าตัวยุ่งมาแล้วจะได้หลานน้อยลูกสาวเข้างานบ่ายสองหลานน้อยมาอยู่ด้วยนอนยาวพรุ่งนี้อยู่กับยายนะครับเดี๋ยวกันจุดแซ่บโอเคนะคะพี่น้องขาเดี๋ยวจะไปกินหลังบ้านเนาะยุ่งยุ่งวุ่นสนั่นละขอบคุณทุกกำลังใจนะคะช่วงนี้ก็มีแต่เรื่องง่อยๆเงาๆมาเล่าสู่กันฟังเนาะอัปเดตชีวิตประจำวันนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่เป็นพลังกำลังใจให้ปู่เรื่องนี้ก็ปล่อยให้ลูกเขาตัดสินใจกันเองเนาะว่ายังไงอะไรนะคะก็จะมาเล่าสู่กันฟังเนาะสามีก็ไปทำงานโทรเข้ามาคุยกับน้องเหมือนกันเพราะวันนี้ปู่ไปโรงพยาบาลมาจริงๆแล้วโรงพยาบาลเขาก็อยากให้อยู่ล่ะแต่ปู่เขาเลือกที่จะกลับบ้านเขาอยากจะมาอยู่ที่บ้านทีนี้น้องก็มีการพูดคุยกันแล้วว่าเออครอบครัวชนะอันนั้นอันนี้ฮอลิเดย์ทำไงใครจะเฝ้าเกิดปัญหานะคะแล้วจะออกยังไงจะแก้ไขกันยังไงแล้วเดี๋ยวมารอติดตามชมนะคะเพราะเราตัดสินใจอะไรไม่ได้เลยนะคะพี่น้องคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ